ก็สู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับแหมเมื่อกี้ในช่วงเบรกก็อ่านในส่วนของอีเมลนะครับก็วันนี้นะครับคุณเจ้าของอีเมลคุณกัลยานะ19453นะครับก็เดี๋ยวคอยฟังคำตอบในช่วงสุดท้ายนะก็เดี๋ยวจะนำมาพูดคุยอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับบางคนบอกว่าส่ง SMS ไม่ถนัดนะหรือแม้กระทั่งบางคนก็ไม่ได้ใช้บริการเรื่องไปรษณีย์อาจจะมองว่าล่าช้านะทางโซเชียลต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่พวกเราสามารถจะได้พูดคุยกันเบรกนี้เป็นการตอบคำถามฉะนั้นเดี๋ยวทวนกติกาคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ฮะอันนี้สะดวกรวดเร็วพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบเลยถามงานก็บอกอาชีพไม่ต้องกลัวผมรู้ไม่บอกผมก็ไม่รู้หรอกนะส่งมาที่4221606นะครับSMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องสำคัญมากบางครั้งถ้าผมไม่ตอบไม่ใช่ไม่มีน้ำใจเพียงแต่ว่าถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนการพยากรณ์อาจจะผิดพลาดนะก็เลยอยากจะให้ส่งกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับคุยสายสดลงทะเบียนได้แล้วนะ024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันด้วย SMS แรกครับคุณการซินีนะครับพระฤหัสบดีที่7มกราคม31เวลาเที่ยงคืน24นะครับผมถือเป็นวันสากลนะปี31นี่ไม่น่าจะพลาดในแง่ของเวลาเกิดผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสบดีฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ของคุณจึงเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ออกรถป้ายแดงสีดำถูกโฉลกหรือไม่ถ้าฟ้าสว่างเป็นพระฤหัสไม่โฉลกนะแต่ถ้าฟ้าสว่างขออภัยถ้าฟ้าสว่างเป็นพระฤหัสใช้ดำได้นะแต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างไม่ใช่กลายเป็นวันศุกร์อย่างเงี้ยไม่ได้นะของคุณใช้สีนี้จะเสริมให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาดีอยู่แล้วครับวิศวกรจัดซื้ออะไหล่ของญี่ปุ่นเนี่ยพวกงานโพเคียวเมนต์พวกนี้เคยพูดอยู่เสมอมันสำคัญโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เชื่อไหมฮะถ้าซื้อพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ทันเนี่ยการดำเนินการผลิตของโรงงานเนี่ยก็จะชะลอจะล่าช้าฉะนั้นนะเดี๋ยวลองดูว่าเด่นหรือไม่อย่างนี้ครับมีเงื่อนไขนะถ้าทำงานพวกโพเคียวเมนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยกดดันนะสำหรับดวงคุณแต่ถ้าเกิดทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานกับองค์กรต่างชาติเนี่ยจะถือว่าสมรูปมากขึ้นแต่ที่เด่นกว่าในพื้นชะตาในอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยหมายถึงเรียนต่อยอดนะครับและไปเป็นครูในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งไม่เกี่ยวกับอาชีพที่คุณเรียนมาเลยก็ดาวศุกร์สวยเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามเป็นสุภาพสตรีก็ฝากไว้เป็นทางเลือกครับ SMS ต่อมาคุณธนาพร22กุมภาพันธ์37เวลา 02:23 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารขอบคุณครับอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนมากในทางโหราศาสตร์ของน้องธนาพรยังเป็นคนวันจันทร์อยู่ถามในเรื่องของตอนนี้เรียนนิเทศปีนี้ถ้ายังไม่จบตั้งใจหน่อยนะเกณฑ์การศึกษามีโอกาสจะพลิกล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะเวลาที่แล้วเสร็จนะครบถ้วนในเรื่องของหน่วยกิจก็ไม่ว่ากันอาชีพนี้ระยะยาวถือว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในเรื่องของเบื้องหลังนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือผลิตรายการนะทำสคริปต์หรืออะไรก็ว่ากันไปเป็นโปรดิวซ์เบื้องหน้าลักษณะพวกงานพิธีกรก็ถือว่าเด่นอีกกลุ่มนึงฮะแม้กระทั่งผันตัวเองไปทำในเรื่องของพวกแวดวงพวกหนังพวกภาพยนตร์ฉะนั้นธนาพรต้องถือว่าเรียนมาฉลกกับพื้นชะตาตัวเองแล้วแต่สองทางเลือกที่ว่าก็ลองดูฮะว่าตัวเองชอบแนวไหนต่อเลยจ้ะคุณมอส5สิงหา42ครับเวลาวันพระราชบดีนะ 14:11 เรียนจบม.6 ต่ออะไรลัคนาสมุทรปราการครับตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ใน
ราศีตุลนะครับลัคนาตุลนะส่วนในเรื่องของสาขาอาชีพที่เหมาะกับพื้นชะตาพระฤหัสในดวงสวยก็คือทำงานในแวดวงพวกสถาบันการเงินนะครับถ้าไหวนะก็แพทย์เภสัชกรถ้าเรียนกฎหมายก็เน้นในเรื่องการสอบผู้พิพากษาหรือแม้กระทั่งเป็นในส่วนของนิติกรอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดรองลงมานะครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการนะพวกแอร์พวกสจ๊วตอย่างนี้ก็ใช่พวกรีเซพชันหรือเรียนมาแล้วทำพวกชิปปิ้งimport export นะครับหรือว่าเฉพาะทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยพวกประมงทหารเรือตำรวจน้ำหรือแม้กระทั่งครูเด็กเล็กๆพวกอนุบาลปฐมวัยลองดูนะฮะว่าชอบแนวไหนครับ SMS ต่อมาคุณพรธีรานะครับ28สิงหา35เช้าเป็นวันศุกร์นะครับ5:00ถ้ายังไม่ถึง5:30นะก็ถือว่ายังเป็นคนวันเดิมอยู่พระฤหัสบดีสอบงานราชการไว้ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง24นะเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันช่วงนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยเด่นนะครับถามว่าอะไรตรงแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้รับราชการถือว่าดีในพื้นดวงนะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะพวกงานราชการจริงๆอ่ะอย่างพวกงานกรมการปกครองนะจะเป็นส่วนท้องถิ่นหรือก็ได้หรือส่วนกลางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ชัดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งฝากให้เป็นทางเลือกถ้าสมมุติคุณมีความสามารถในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นสำหรับพื้นชะตารองลงมาครับถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินหรือลักษณะของพวกมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรอันนี้ก็ถือว่าเด่นสมรูปกับดวงชะตาครับต่อเลยจ้ะวันอังคารที่9มกราคม16เวลาเที่ยงมีปัญหาเรื่องค้าขายจะแก้ไขผ่านได้หรือไม่9มกราคม16เที่ยงตรงปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43เกณฑ์ในเรื่องของงานนะคือถ้าเกิดปัญหาคืออย่างนี้ฮะถ้ามีลักษณะปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าที่จะรอมชอมกันได้นะเว้นแต่ว่าถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะของคุณเนี่ยช่วงนี้ให้ซื้อข้าวสารถวายวัดนะมีโอกาสที่จะรอมชอมครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นในลักษณะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงคดีความปีนี้ให้เจรจาต่อเลยครับคุณกุ้ง7มิถุนา1410โมงครึ่งนครสวรรค์วันจันทร์ใช่เงินจะดีขึ้นหรือยังลูกๆจะพึ่งตัวเองได้สักทีค่ะอาจารย์ตอนนี้ย่าง45นะถ้าวันเดือนปีเวลาที่เกิดไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับเกณฑ์ในเรื่องของบุตรเนี่ยมาช้าหน่อยหมายถึงว่าแข็งแรงช้าหน่อยแต่ระยะยาวเนี่ยพอที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับโดยเฉพาะเจ้าคนโตนะคนโตนะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนนะแต่ว่าคนโตเนี่ยหรือว่าคนเดียวเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเขาจะดูแลตัวเองได้ส่วนในเรื่องของการเงินตอนนี้ย่าง45นะครับแต่เรื่องเงินก็ต้องเรียนตรงๆว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับโดยเฉพาะเข้าช่วงย่าง46ช่วงนี้หมั่นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะจะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังหลังวันเกิดเน้นในเรื่องแสงสว่างครับซื้อพวกธูปเทียนนะไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับต่อเลยครับ25ธันวาคม06เวลา 21:38 นก็เป็นพุธกลางคืนนะครับครอบครัวงานเงินสุขภาพปีนี้อังคารกาลีนะฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนสุขภาพในระยะยาวก็ช่องท้องปวดศีรษะเรื้อรังกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับจะเน้นในเรื่องของระบบภายในนะเป็นชายหรือหญิงก็ไม่รู้แหละพูดง่ายๆระบบสืบพันธุ์นั่นแหละไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอันนี้ระยะยาวนะปีนี้ถวายของมีคมถ้ามีโอกาสไปบริจาคโลหิตซะ
ความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองกาลีสัมพันธ์เรือนคู่ซึ่งเป็นอุตสาหะเหนื่อยมีระยะห่างให้กันบ้างการทำบุญเสริมอย่างที่เรียนจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในส่วนของงานแต่งานของคุณเนี่ยนะเข้าย่างเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะในส่วนของงานฉะนั้นช่วงนี้เตรียมความพร้อมอดทนหน่อยมีปัญหาอะไรเลยผ่านช่วงปลายปีนี้ไปทุกอย่างก็จะคลี่คลายแต่ว่าเลขทะเบียนรถเนี่ย80ให้ระวังสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยรถเราก็ต้องอยู่กับมันส่วน81เนี่ยราหูทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอยู่ไม่นิ่งก็ได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่บาปประข้อใหญ่3ตัวแรกนะตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ้าชื่อคุณอะไรครับเอกชัยแนมไสครับคุณเอกชัยเราเคยคุยกันหรือยังยังเลยครับผมแล้วดูรายการกันมานานหรือยังครับผมดูได้สัก 2-3 เดือนแล้วครับโอ้แสดงว่าเร็วนะเนี่ยอ่ะอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตเกิดวันเดือนปีพ.ศ.วันที่8เดือนพฤศจิกายน2514ครับครับกี่โมงวันจันทร์9โมงครับ9โมงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับ44ที่กำลังจะหมดไปกับย่าง45ที่กำลังจะมาถึงน้ำหนักมันจะมุ่งมาที่ประเด็นในเรื่องของงานนะครับตอนนี้กังวลเรื่องงานหรืออยากจะถามในเรื่องอาชีพอะไรหรือเปล่างานตอนนี้ผมไม่มีงานเข้าเลยครับผมทำอะไรอยู่ผมทำเป็นรับเหมาเป็นช่างครับผมช่างเชื่อมเหล็กก็อย่างที่บอกไงว่าช่วงนี้รอยต่อจะมีปัญหาในเรื่องของงานช่างอะไรนะขออีกครั้งหนึ่งช่างเหล็กครับผมช่างเหล็กเชื่อมอะไรพวกนี้ครับช่างเชื่อมฟังให้ดีนะครับเนื่องจากเกณฑ์เรื่องงานในช่วงรอยต่อเนี่ยย่าง44กับ45มันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าอาชีพช่างเชื่อมในระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้นะผมยืนยันว่าทำได้แต่ที่เด่นกว่านี้มีไหมครับแต่ที่เด่นกว่าต้องพัฒนาตัวเองนะก็เป็นเซลล์ไหวไหมล่ะนะเป็นเซลล์ทำงานด้านการขายจะขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่คุณเคยทำก็ได้หรือว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยดาวพุธก็ยังหมายถึง ถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนนะขายพวกตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยพวกร้านถ่ายเอกสารพวกเนี้ย อุปกรณ์สื่อสารก็ได้อันนี้เด่นแต่ว่าช่างเชื่อมพอไปได้แต่ขอให้เน้นงานซ่อมงานประสานงานเชื่อมเป็นงานประสานอยู่แล้วถูกไหมงานแก้ไขงานดัดแปลง มันเพิ่งดรอปมาในช่วงปี2ปีนี้ถูกไหมที่แย่ก็คือช่วงนี้ครับผมก็อย่างที่บอกอะเกณฑ์44กับ45มันจะไม่ค่อยดีแต่ก่อนหน้านี้มันโอเคถูกไหมประมาณได้เรื่อยๆครับใช่ก็อย่างนี้นะฝากทำบุญเสริมนะของคุณช่วงนี้มันตักบาตรถวายเพลพระหลังวันเกิดหลังวันเกิดเน้นทำทานกับคนชราลองดูนะช่วงนี้อีกนิดหนึ่งช่วงนี้พยายามเปลี่ยนแปลงเช่นพยายามมองหาผู้ว่าจ้างใหม่หรือเปลี่ยนวิธีการแสวงหาลูกค้าคุณต้องเปลี่ยนอยู่เฉยๆแล้วปีนี้ลำบากช่วงปี2ปีนี้นะครับครับแล้วที่ร้านบ้านเลขที่51ทับ41ครับผมทับเท่าไหร่นะครับทับ41ครับเลขบ้านไม่ได้ให้โทษนะเพราะ41ก็ถือว่าเป็นเลขแห่งความสำเร็จแต่เหตุปัจจัยเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่ไหมครับนะคนเราเกิดมาในแต่ละช่วงวัยช่วงอายุเนี่ยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามารักษาอายุแตกต่างกันของคุณเนี่ยเสาเสวยสุขแทรกเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นไม่แปลกที่ตอนนี้ทำอะไรก็จะติดขัดใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะจนถึงช่วงประมาณสิงหา60เลยมันก็ล้อกันที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไม่แต่สิ่งสำคัญเนี่ยคุณอยู่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมให้เช่าพระปางนาคปลกมาบูชานะพระปางนาคปลกใช่พระประจำวันเสาร์คุณเกิดวันจันทร์แต่ตอนนี้พระเสาเสวยนะอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยติดไว้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ10จบโสมานะกะริถาโทอันนี้เสิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตไม่ยากครับครับผมนะสำคัญที่บ้านเลขที่130/237ครับแต่อันเนี้ยให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อหน่อยนะให้ระวังปัญหาพวกกระดูกหรือความสัมพันธ์กับของคนที่อยู่ภายในบ้าน
นะครับแม้กระทั่งเรื่องพวกอุบัติเหตุอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ครับผมจ้ะโอเคนะครับครับนะโชคดีนะครับสวัสดีครับต่อกันเลยครับเกิดวันที่6มกราคม35เวลา 2:00 เช้าเป็นวันจันทร์ชัดเจนครับทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีแล้วก็คนรักของคุณพฤหัสสวยที่สุดเลยนะครับพฤหัสก็การเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาพฤหัสคือการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินพฤหัสถ้าหมายถึงการทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับพวกขายยาสมุนไพรก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังกะพันแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะย่าง24กลุ่มที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่ดีในพื้นชะตาส่วนความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักช่วงอายุย่าง25ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยความรักความสัมพันธ์น่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจต่อเลยครับคุณจู17พฤษภา16เวลา 13:30 การเงินสุขภาพเป็นแพ้ภูมิตัวเองจะหายไหมจะได้กลับไปอยู่บ้านเกิดหรือไม่ปีนี้ในแง่ของสุขภาพนะก็ต้องบอกว่าดาวอายุนะมันอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือแน่นอนฮะในส่วนของการดูแลตัวเองใกล้ชิดคุณหมอในทางโหราศาสตร์ก็คงจะแนะนำนะครับวัดวาอารามแห่งไหนนะมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้สำคัญที่สุดนะแล้วเสามันก็หมายถึงอะไรอ่ะเสามันหมายถึงในเรื่องของพวกภูมิแพ้อยู่แล้วอ่ะนะปีนี้มีผลเยอะแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะปล่อยปลาสักครั้งละ10ตัวนะครั้งละ10ตัวส่วนในเรื่องของถามว่ามีโอกาสหายไหมก็ต้องพูดตรงๆแบบนี้ด้วยพื้นชะตาปัญหาสุขภาพดังกล่าวนะมันมีโอกาสที่จะเป็นในระยะยาวแต่ดูในดวงก็เหมือนกับว่าถ้าดูแลใกล้ชิดก็พอที่จะควบคุมได้นะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ย21กำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์1จันทร์กำลังพระจันทร์เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคู่มิตรทำอะไรจะมีคนรักคนเมตตาดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเบอร์โทรแหมวันนี้เสริมเสน่ห์ล้วนๆนะ26ศุกร์จันทร์ศุกร์ประคอคู่เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์98ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ7โมงเช้าสุขภาพบุตรครอบครัวจะเรียนโหราศาสตร์ได้หรือไม่พฤหัสมหาอุดเรียนได้อยู่แล้วดีด้วยนะจะเป็นเต้ยสมมติไปเรียนในคลาสก็เวลาสอบก็คงได้คะแนนดีแหละนะหรือว่าในรุ่นเดียวกันที่ออกมาลงสู่สนามภาคพยากรณ์ก็มีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะฉะนั้นเชียร์ให้เรียนนะส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็อาทิตย์อังคารเสียในแง่ทักษะและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกกลุ่มหนึ่งอังคารก็เน้นปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้นะปีจอนี้ย่าง61เนี่ยก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหน่อยคนรักอาจจะแข็งไม่ลงให้กับเรานะส่วนในเรื่องของบุตรเนี่ยก็เป็นสีในพื้นชะตาอยู่กันห่างๆแล้วดีนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะฮะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีครับ SMS ต่อมาคุณพิชากร23กันยา31 3ทุ่มนะครับดวงโดยรวมวันเสาร์อันนี้ไม่ตรงละนะครับ23กันยา31ปฏิทินตรงกับวันศุกร์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูในเรื่องของเลขนะครับที่คุณใช้อยู่1515แหมสวยนะก็15อย่างที่เรียนฮะเป็นกำลังพระจันทร์แล้วก็อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรส่วนทะเบียนบ้านเนี่ยอันนี้เน้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ราหูอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็โป้งป้างหน่อย
ระวังในเรื่องของโมหะจริตหรือแม้กระทั่งสิ่งเล่นลับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังเนี้ยมันมีแต่คนนำไม่ค่อยมีคนตามนะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ตามในเรื่องของวิญญาณนะการเป็นผู้ตามพูดง่ายๆจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้เนี่ยปิดที่เลข8ส่วนเลขรถเนี่ย25จันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินนะ05เนี่ยระวังในส่วนของความพลิกผันครับอันเนี้ยใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัญชรแตะไปที่เลข0เบรกที่2เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาต่อว่ากันยาวๆพักกันสักครู่ครับ